ูดอย่างผมแค่ผมรักลูกผมผมก็จะเอาออกไปไม่จากลูกผมไม่ต้องเลิกยุ่งกับลูกไม่ใช่แต่จากระดับยังไงจะให้เรื่องนี้สามารถอยู่ร่วมกับเราได้พอได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับคือนี้เราพูดข้อเราเรื่องการกับใจสิ่งที่ผมอยากขอให้เราในครับคือนี้เริ่มต้นฝึกเรื่องการผมอยากให้เราถามตัวเองนิดนึงครับว่าคนที่มากับเราในค่ายเนี้ยมีใครบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าเราควรจะไปขอโทษเขาควรจะไปกลับใจเขาควรจะไปขอคืนดีเขาถ้ามีผมอยากให้เราใช้เวลาอยู่ที่ค่ายคุณหาจังหวะไปคุยหาจังหวะไปถามนะครับโอเคไหมครับเรื่องแรกรักผิดที่ของตัวเองเรื่องที่สองเรื่องการกลับใจมีใครบางคนในค่ายที่ไปคุยกับเขาไปเคลียร์กับเขาผมจะให้คุณทำนะครับแล้วอันนี้นิดหนึ่งนะครับกับคนที่มีคนมาคุยด้วยสมมติบอกว่ามีคนรู้สึกว่าต้องมาตัดใจกับผมถ้าเขาคุยกับผมขอคนนั้นไม่ว่าจะเป็นใครไม่ใช่เขามาตัดใจกับคุณนะเห็นแค่ฉันบอกเธอว่าทุกนายก็จะผิดไม่ต้องการอันนี้นะครับไม่เอาโอเคไหมครับไม่เอานะครับถ้าเขามาเราขอบคุณพระเจ้าที่ยืนยันและรับคำถามถึงเขาจากคุณพรเขาแค่นี้พอจะถูกจะผิดอะไรไม่ใช่เวลานะตอนนี้นะครับผมเมื่อเขาไม่ควรคุยกับเราขอให้เราเองมีท่าทีแห่งต้องคุยกับพระเจ้าด้วยที่เราเองที่ถามถึงเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาเองกล้าคุยกับเราเพราะถ้าเราเองมีปฏิกิริยาแบบนั้นไปมันจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่มีคนปลอบใจเราแต่พระพี่บอกเราต้องปลอบใจตลอดทั้งชีวิตถูกไหมครับเพราะถ้าเราหัดเรียนรู้ที่จะรับการปลอบใจด้วยผมและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงการที่โฆษณาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการให้กำลังใจเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับจะตอบโจทย์เรื่องนี้เพราะจะมีคนกลับใจก็มีคนที่ให้กำลังใจสองเรื่องนี้จะเป็นต้องไปด้วยกันแล้วผมจะใช้พุทธนะตอนนี้เราเรื่องละคือการที่5ผมพูดเรื่องการให้กำลังใจโอเคไหมครับพุทธนะมีสองข้อนะครับผมเนาะหาลักหลงหายลักที่ที่ตัวเองอันที่สองครับขอให้กำลังใจที่มีอะไรคุณต้องไปเคลียร์ขอพระท่านที่จะให้กำลังให้สติปัญญาให้พระคุณที่มากเพียงพอที่เราเองจะทำได้เหมือนได้โอเคไหมครับถ้าผ่านตรงนั้นทางเดียวจะมีในใจมันไม่เอาอาจารย์พูดขอเก็บไว้ในใจเหมือนเดิมไม่เอานะนะครับขอที่เราเองจะเริ่มต้นทำด้วยกันนะครับโอเคมีคำถามอะไรอื่นหรือครับเกี่ยวกับสองเซสชั่นที่ผ่านมาก็มีตัวก็เวลาคืนนี้มีอะไรนะให้ทุกคนฟังเร็วได้ถ้าได้มีคำถามเนี่ยมีคำถามไหมครับก่อน2เซสชั่น2รอบที่ผ่านมาตั้งแต่คนไทยเนี่ยเขาเรียกถามคำถามห้องเรียนเรียนถามครับนะครับถ้ามีก็ถามได้แล้วก็ถ้าเจอผมเนี่ยอยากคุยกับผมเด็กผมก็แต่งกว้างได้เลยครับยินดีคุยกับทุกคนนะครับอาจจะต้องให้ตั้งตัวผมที่หนึ่งผมพยายามจะจดจำชื่อคนในค่ายอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่จำได้สัก10คนแล้วมองไปยังไม่ได้ครึ่งหรือจำชื่อได้นะครับก็ขอคุยกับผมได้เลยดีถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนำเราผ่านของคุณครับสำหรับคืนนี้เลยนะครับกรรมการที่ต่างในคืนนี้ครับผมแต่ให้เชิญก่อนครับคืนนี้นะครับก็หลับนอนหรือว่าจะแอบไปสารภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ประตูนะครับปิด5 ทุ่มนะครับท่านจะเข้าไม่ได้ก็ต้องปีนอย่างเดียวนะครับถ้าท่านจะออกไปสารภาพคืนนี้ก็ได้ประตูปิด5 ทุ่มนะครับโอเคเรื่องที่สองก็คือพรุ่งนี้เช้า7:30เราเจอกันนะครับ4กลุ่มนะครับ7:30เข้าเดี่ยวนะครับที่โรงอาหารนะครับพลเมืองเลยนะครับสีเขียวสีอะไรต่างพลเมืองเลยนะครับแล้วเราก็จะรับประทานข้าวตอน8:00 น.นะครับก็8:00 น.-9:00 น.เราจะรับประทานอาหารด้วยกันนะครับขอ7